ดีค่ะก็ขอต้อนรับเข้าช่อง Easy Home นะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านไม่ว่าจะทำกับข้าวทำอาหารทำเครื่องถนอมผิวหรือดูแลร่างกายของเราสวัสดีค่ะก็กลับมาช่อง Easy Home อีกแล้วนะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านกันแล้วอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะนุ๊กก็มาชวนทำอีกแล้วนะคะเป็นเมนูเจอีกแล้วเป็นเค้กกล้วยหอมเจนะคะที่เขาจะหั่นกันคล้ายๆกับเขาเรียกอะไรนะคล้ายๆกับขนมปังเป็นชิ้นๆเป็นบัตเตอร์นะคะซึ่งสูตรทำง่ายมากเดี๋ยวลุกขึ้นส่วนผสมให้หมดนะคะส่วนนมถั่วเหลืองเจนะคะเราก็ทำเองนะคะสูตรอยู่ใต้คลิปนี้นะคะโดยที่วันนี้นะคะเราไม่ใช้เตาอบอีกแล้วค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเราจะใช้แก๊สค่ะกับหม้อนึ่งค่ะเอามาแบบใหม่แล้วแต่เราไม่นึ่งด้วยน้ำไม่นึ่งด้วยไอ้น้ำนะเราก็จะใช้เกลืออีกแล้วค่ะตัวช่วยสำคัญที่เพื่อนๆจะต้องมีนะคะคือเกลือลงไปก่อนค่ะให้ทั่วๆนะประมาณเศษหนึ่งส่วนประมาณนิดเดียวไม่ต้องเยอะมากนะคะใส่เกลือไปนะคะแล้วตั้งหม้อบนไฟนะคะโดยที่เราจะปิดฝาหม้อกันนะคะมาเดี๋ยวเราไปตั้งกันนะคะที่เราจะตั้งหม้อบนไฟนะคะอย่างนี้นะคะโดยใช้ไฟต่ำถึงต่ำนะคะเดี๋ยวเรามาทำในส่วนผสมกันโดยในนี้นะคะลูกก็จะผสมแป้งเค้กแป้งอเนกประสงค์ผงฟูและเบกกิ้งโซดาค่ะสัดส่วนเดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้นะคะโดยขั้นตอนแรกเราจะร่อนพวกนี้ก่อนนะคะโดยร่อนนะคะประมาณ2รอบนะคะในส่วนของผงฟูเบกกิ้งโซดาแล้วก็แป้งเค้กแล้วก็แป้งอเนกประสงค์นะคะพักส่วนผสมส่วนนี้ไว้นะคะทีนี้เรามานำในส่วนของเปียกกันนะคะก็คือนะคะน้ำตาลทรายค่ะและนมถั่วเหลืองนะคะคนให้เข้ากันโดยที่เราจะต้องใช้น้ำตาลทรายป่นละเอียดเลยนะคะเพื่อที่จะง่ายในการคนนะคะเพราะว่าถ้าป่นละเอียดแล้วมันจะง่ายในการคนมากมากน้ำตาลทรายจะละลายหมดเร็วมากนะคะส่วนผสมของน้ำมันลงไปค่ะหมดนะคะคนเข้ากันค่ะกันหมดแล้วนะคะให้ใส่กล้วยลงไปค่ะนี่นะคะมันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะคนให้เข้ากันเลยนะคะและใส่เกลืออีกครึ่งช้อนชานะคะเกลือครึ่งช้อนชาค่ะหลังจากใส่เกลือเข้ากันแล้วนะคะคนค่ะมานิลาลงไปนะคะประมาณ 1/2 ช้อนชาเหมือนกันค่ะนี่นะคะประมาณนี้นะคะแล้วทีนี้เราก็ทยอยใส่แป้งลงไปนะคะใส่แป้งที่เราเลือกอะไรนะที่จัดการไว้นะคะร่อนไว้นะคะประมาณ2รอบนะคะเป็นอย่างน้อยๆนะค่อยๆคนค่ะให้มันเข้ากันนะคะแล้วก็ใส่ข้าวต้มสไลด์นิดนึงนะคะเพื่อความอร่อยนะคะของเราเดี๋ยวลูกจะเป็นเตรียมในส่วนของต่อค่ะเพื่อนๆไม่มีเนยขาวนะคะเตรียมอย่างนี้มาแล้วเนาะไม่มีเนยขาวเพื่อนๆก็สามารถที่จะใช้น้ำมันได้ค่ะก็ใช้น้ำมันค่ะให้ทั่วนะคะข้อมูลนะคะเพื่อนๆบอกว่าโอ๊ยง่ายนะคะลองอันนี้เป็นกล้วยหอมนะมันมีกล้วยหอมเหลือเยอะถ้ามีกล้วยน้ำว้าเยอะก็เดี๋ยวจะมาแชร์สูตรกล้วยน้ำว้าอีกนะคะช่วงเจผักจะแพงเนาะไหนแล้วแต่เราเลยนะคะตรงนี้เยอะหน่อยเราไปอบกันนะคะค่ะกรณีนะคะถ้าเกิดหม้อเรานะคะไม่สามารถปิดฝาได้ให้เราเอาฟอยล์นะคะปิดเนื้อเค้กอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราไปวางกันค่ะอย่างนี้นะคะแล้วรอไปประมาณนะคะ60นาทีนะคะโดยใช้ไฟกลางนะคะค่ะทีนี้พอถึงเวลาหมดแล้วเนาะเราตั้งเวลาไว้นะคะเราก็เปิดฟอยล์ออกดูค่ะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะโดยที่เราเช็คนะคะความร้อนโดยที่เราจะใช้นะคะในส่วนของไม้นะคะเช็คเสียบชิ้นนะเอาละค่ะไม่มีอะไรติดเลยนะคะก็แสดงว่าสุกหมดแล้วนะคะทั่วถึงนะคะเดี๋ยวเรามาตัดกันค่ะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะมาดูเนื้อเค้กกันค่ะเรามาดูกันนะคะว่าเค้กกล้วยหอมเจของเราจะเป็นยังไงบ้างนะคะขนาดเราอบด้านในเตาแก๊สแบบเตาแก๊สกันนะคะเดี๋ยวเราดูกันนะคะแก้วหน้าค่ะชุ่มฉ่ำมากนะคะเนื้อสวยมากเลยนะคะสูตรนี้บอกเลยนะคะเนื้อสวยมาก
ค่ะทำง่ายๆไหมคะเพื่อนๆแค่เรามีเตาแก๊สและหม้อก็ทำได้แล้วนะคะซึ่งเราตัดนะคะโดยประมาณเนี่ยได้ประมาณ11ชิ้นนะคะซึ่งถือว่าเยอะมากๆนะคะใครมีกล้วยหอมเหลือนะคะลองมาทำเมนูขนมหวานเจกันค่ะโดยไม่พึ่งเตาอบกันนะคะสำหรับคลิปนี้นุกและทีมงาน Easy Home ทุกคนขอตัวไปทานก่อนนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ให้กำลังใจช่อง Easy Home และทีมงานทุกคนด้วยค่ะและที่สำคัญนะคะอย่าลืมกดแชร์เพื่อบอกต่อคลิปดีๆค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ